สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพลอยครับพลอยอ่ะพลอยครับเพชรพลอยครับโอ้โหชื่อคือพอบอกว่าพลอยนี่กูนึกถึงผู้หญิงอย่างเดียวเลยนะพี่พลอยครับครับเป็นรุ่นไหนปีอะไรครับป.3เหมือนกันครับครับปีที่แล้วครับปีที่แล้วใช่มึงคืออย่าถามอ่ะกูปีที่แล้วโอเคพี่พลอยครับมาในแนวไหนครับแนวเป็นเจแปนสไตล์ครับเป็นเจแปนสไตล์พาร์ททุกอย่างทำในประเทศทำในประเทศครับคนไทยทำเพื่อนผมนี่แหละครับเพื่อนโอเคครับใช่ครับติดต่อเพื่อนพี่พลอยได้นะครับเราสามารถพูดคุยกับกลุ่มของคนขับฟอร์ซ่าได้ยังไงบ้างครับเนี่ยก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็จะมีพวกตาม Facebook อะไรเงี้ยครับก็เสิร์ชหาชื่อกลุ่มก็ได้พี่พลอยกรุงเทพหรือต่างจังหวัดครับผมอยู่ชานกรุงเทพครับชานกรุงเทพโอเคครับใกล้เคียงเพราะนั้นคือถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องหาข้อมูลใช่ครับอย่างพี่พลอยหาข้อมูลนานมั้ยครับหาข้อมูลต้องหาก่อนซื้อรถดีครับหาก่อนซื้อรถเลยอ่ะดูพวกจากเว็บญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบคัสตอมของเขาอังกฤษเราก็เลยจะมาแนวนี้โดยเฉพาะคือเอาออกมาเสร็จปุ๊บเรามีในใจเราแล้วเรียบร้อยจับถอดว่าจะถอดอะไรเปลี่ยนอะไรทำอะไรใช่ครับนั่นหมายความว่าต้องเตรียมตัวและเตรียมตังค์ไว้แล้วนะใช่ครับประมาณนึงก็ทุกวันนี้ก็ยังกินมาม่าอยู่เลยนั่นเนี่ยจริงๆเวลาแต่งรถนะระบุบัดเจ็ตเป็นไปตามกิเลสครับนะครับแต่ถ้าบัดเจ็ตไม่พอระงับกิเลสมึงลงนิดนึงนะครับมึงจะอยู่ได้แต่งแนวนี้มันจะมีข้อควรระวังอย่างครับอย่าให้เมียรู้ราคาอ๋ออันนั้นทุกการแต่งครับครับ เป็นไงครับสมมุติเวลาเราบอกเมียเราบอกไปเลยนะครับหาร 50% นะฮะ300ครับพี่ละ300 300ก็ยังไงนะอย่างชิ้นนึง 3,000 เราบอก300ทําเอง300อ๋อเป็นถ้ามันรู้ว่า 3,000 เราก็จะโดนครับเทปนี้ออกปูพี่พลอยแม่งสวยครับขอบคุณพี่พลอยมากครับผมครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเล้งครับผมพี่เล้งครับครับพี่เล้งเป็นผู้ผลิตพาร์ทถูกไหมครับครับผมไอทั้งทีมเนี่ยพี่เล้งทำให้ครับก็เป็นบางคันนะครับครับครับผมไอเดียครับพี่เล้งก็ดูจากหนังสือญี่ปุ่นดูจากหนังสือโป๊เป็นหลักไม่ใช่เวลาเขาเอาเข้าเซตเข้าฉากเอาไอคันที่เข้าฉากมาอ๋อไม่ใช่พี่นั่นเขาเล่นกันบนรถแต่ไม่รู้อ๋อไม่รู้นะแต่รู้ว่าเล่นบนรถพี่เล้งกลับมาที่รถครับให้ฝากสำหรับคนที่อยากตกแต่งรถฟอร์ซ่าหรืออยากครอบครองรถฟอร์ซ่าครับครับก็คือถ้าอยากจะแต่งเราต้องหาแนวตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราจะแต่งแนวไหนครับเพราะฟอร์ซ่าแต่งได้หลายแนวครับคือมีทัวริงมีสปอร์ตมีเจแปนสไตล์ครับก็คือเราต้องหาตัวตนได้ปุ๊บเราก็มุ่งไปเลยเอาแบบไหนคือเอาแบบนั้นเลยจะถอดจะลื้อจะอะไรต้องหาสไตล์ให้เจอก่อนใช่พี่ถ้าหาสไตล์ไม่เจอคุณจะเจอปัญหาอย่างนึงครับคือมันจะเปลืองตังค์และมั่วด้วยครับมันจะหาสไตล์ยุ่งไปหมดเลยใช่ครับผมคือแบบสไตล์ยุ่นแล้วไปใส่กล่องอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เลยอ่ะถ้าอย่างนี้มันต้องแนวแบบท่อยกอะไรอย่างนี้ไปเลยบ้าบอกระโปรงไปเลยใช่คือจะอธิบายนิดนึงเจแปนสไตล์เนี่ยเขาจะนิยมอะไรที่มันโอเวอร์ไปอีกนิดนึงครับใช่คือตีก็ใหญ่ก็ใหญ่เพี้ยนเพี้ยนอะไรแบบเพี้ยนเพี้ยนหลุดหลุดขอบขอบเนี่ยมันจะเป็นเจแปนสไตล์ถ้าเป็นทัวริ่งเนี่ยเขาจะเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับอเนกประสงค์เดี๋ยวเราคงต้องให้พี่เล้งไปพักเพราะว่าพี่เล้งเดินตัดแดดมากไม่ได้เดี๋ยวพี่เล้งจะล้มโอเคขอบคุณครับพี่Through the Milky Way, in my spaceship, at the speed of light, I'm gonna make it. I know you've been expecting me. Turn on the cameras, take another scene. We got our hands up, people. Yeah, with the show, we're taking over. People lose control. In the dance, my DJ, reaching my soul. Aim for the stars, my people. Never fall. Yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, call me a spaceman. 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 Man, 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 man. Call me a spaceman.
ขั้นสุดท้ายของการสัมภาษณ์วันนี้สวัสดีครับครับผมโอ้ดูเป็นคนเนี้ยบเนาะแบบสีมันเนี้ยบมากเลยอ่ะฟอร์ซ่าคันนี้มีเรื่องราวประทับใจกับตัวเองบ้างครับก็พาเราไปได้ทุกที่นะครับไปไกลไปอะไรได้ไปได้หมดนะครับทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่ได้ถามมีคำถามที่ผมอยากถามมากเลยถ้าคุณเลือกพูดสำหรับคุณได้คุณจะพูดกับมันว่ายังไงก็ต้องขอบคุณมาที่พาเราไปได้ทุกที่อะไรเงี้ยอยากไปเที่ยวไหนขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็ไปได้หมดครับบางทีเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องความประทับใจนะครับบางทีมันไม่ต้องมีคำพูดเยอะสังเกตเวลาคนเราชื่นชมอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะออกมาทางแววตาออกทางรอยยิ้มผมชอบแบบเนี้ยคือไม่ต้องเล่าเยอะแต่ผมเชื่อว่าเขารักรถคันนี้รักมากไหมรักครับนะมีเรื่องราวที่จะทำอะไรกับมันอีกมากไหมครับก็ตอนนี้สุดยังยังฮะยังมีอีกยังจะเปลี่ยนสไตล์ไหมหรือว่าจะเป็นสไตล์นี้ก็เป็นสไตล์นี้นะแต่ก็แต่งเพิ่มไปเรื่อยใส่ของเพิ่มเข้าไปใช่ฮะอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับThrough the Milky Way in my spaceship At the speed of light I'm gonna make it I know you've been expecting me Turn on the cameras, take another scene We go like Hands up people, get with the show We're taking over people, lose control In the gas, my DJ, pushing my soul Aim for the stars, my people, we never fall Yes, I'm a alien When I'm touching the earth, call me a spaceman When I travel universe, yes, I'm a alien When I'm touching the earth, call me a spaceman When I travel universe, call me a spaceman นั่นคือทั้งหมดนะครับของคันสุดขั้วในสัปดาห์นี้นะครับบรรยากาศของมีติ้งแบบนี้ยังคงมีอยู่เรื่อยๆครับใครก็ตามที่มีขับรถนะครับหรืออยากมีติ้งนะครับติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจของรายการนะครับค้นหาคำว่าคันสุดขั้วนะครับแล้วก็นัดหมายวันเวลากันขอบคุณสถานที่มากนะครับลานจอดรถของร้าน MOS นะครับ MOS นะครับในโครงการบ้านต้นซุงทาวินทาวน์นะครับติดตามชมรายการได้ในสัปดาห์หน้านะครับในวันเสาร์นะครับ 21:00 นถึง 22:00 นโดยประมาณนะครับแล้วสามารถดูได้ย้อนหลังใน YouTube นะครับเสิร์ชคำว่าคันสุดขั้วนะครับแล้วก็ไปดูกันใน YouTube ได้นะครับติดตามชมทางออนไลน์ได้นะครับทั้งสดและทั้งย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของ Speed Channel www.speedchannel.co.th นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ในแฟนเพจอย่างที่บอกไปแล้วแฟนเพจของรายการคันสุดขั้วนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปอยู่ในโลกของยานยนต์ไปพบแรงบันดาลใจในเรื่องของยานยนต์หรือไปพบกับกลุ่มความประทับใจแบบนี้สัปดาห์หน้าติดตามชมครับสัปดาห์นี้ราตรีสวัสดิ์ครับ